บทเรียนแรกของปีวันนี้จะพูดถึงเรื่องของจะไม่มีแบบฝึกหัดมาให้แต่จะเป็นทริปเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ใครยังไม่รู้ก็ฟังแล้วก็นําไปลองประยุกต์ใช้ไปลองปฏิบัติไปฝึกกันดูนะครับหลักการนั้นคือการเล่นสปีดปิกกิ้งมันจะมีทริปยังไงเล็กๆน้อยๆนะฮะที่เพิ่มเติมให้ทุกคนกัน1จะพูดถึงเรื่องของปิกใช้สปีดปิกกิ้งเนี่ยต้องเป็นปิกที่หนาๆไว้ก่อนอาจจะมีคนเถียงผมว่าปิ๊กบางๆก็สปีดได้ก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมือกีตาร์ที่สปีดปิ๊กกิ้งเนี่ย100คนผมว่าคนที่ใช้ปิ๊กบางมันมีไม่เกิน5คนหรอกดังนั้นอะไรที่มันเป็นส่วนใหญ่เราก็ต้องยอมรับความเป็นไปอ่ะนะเราคงไม่ฝืนคนใน 5% ที่เขาฝึกได้คือเขาฝึกเริ่มจากปิ๊กบางๆมาแต่แรกเขาถึงทำได้นะพูดถึงเรื่องของปิ๊กวันนี้ผมก็ใช้จิมอะไรว่าจิมดันล็อปแจ๊สทีนะครับประมาณน่าจะประมาณ2มิลได้มั้งหนาต่อมาอันนี้พูดถึงเรื่องของปิกต่อมาพูดถึงมือซ้ายที่เล่นสปีดปิกกิ้งเนี่ยเวลาเล่นโน้ตพยายามอย่ายกนิ้วมือออกห่างจากสายเกินไปพยายามให้มันติดไว้เพราะว่ามันจะได้สปีดมันจะเคลื่อนไหวนิ้วตลอดใช่ไหมฮะเคลื่อนไหวนิ้วตลอดแล้วถ้าเราไปยกมันจะเสียเวลาในการที่จะกดนิ้วกดสายลงไปดังนั้นพยายามเอานิ้วไว้ให้มันชิดสายเข้าไว้ต่อมาพูดถึงเรื่องของปิกอัพในการที่จะเลือกใช้บางคนมันก็ไม่ใช่กดตายตัวแต่มันจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมปั่นปิกอัพตัวที่มันติดเน็กซึ่งมันจะมีย่านเบสที่ค่อนข้างเยอะเสียงเบสเสียงความหนาของเสียงค่อนข้างเยอะแต่ผมสาธิตวันนี้จะเป็นผมจะไม่ได้ใช้ตัวนี้แต่ผมจะพูดถึงให้ดูเฉยๆเราจะลองใช้ตัวเบสดูเสียงมันจะหนาขึ้นก็มันจะให้เสียงที่กลมขึ้นหนาขึ้นดังนั้นมันจะสะดวกต่อการไม่ได้สะดวกมันจะเหมาะสมกับการเล่นแบบโน้ตต่อเนื่องเร็วๆหรือว่าสปีดนั่นเองนะครับต่อมามือขวาการเล่นสปีดนี่ข้อมือขวานี่ต้องแข็งแรงข้อมือขวาต้องแข็งแรงมากๆเพราะว่าเราจะดีดสลับขึ้นลงขึ้นลงหรืออัลเทอร์เนทติ๊กกิ้งขึ้นลงตลอดดังนั้นการรู้จักบริหารใช้ข้อมือในการดีดเนี่ยให้มันถูกวิธีเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมเราไปใช้ทั้งแขนดีดไม่ได้นะฮะถ้าเราไปใช้ทั้งแขนอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลาใช่ไหมลักษณะคือมันจะอยู่อย่างนี้จะสังเกตมือผมนะต่อมาเรื่องของการจับปิกก็จะแยกเป็น2หลักๆ1ก็คือสปีดเนี่ยมันใช้แรงในการดีดค่อนข้างที่จะเยอะอย่างนั้นมือใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่ทั้งหลายเนี่ยปิกมีโอกาสที่จะหลุดมือได้ง่ายมากๆทางแก้ทางหนึ่งก็คือการใช้ปิกแบบที่มันมีตัวหนังสือหรือว่ามีที่มันนูนขึ้นอันนี้มันจะผิวมันจะสากๆหน่อยมันจะทำให้เราจับได้เกาะได้เหนียวได้หนึบขึ้นนะป้องกันการทำปิกหลุดมือแต่หลายมือกีตาร์สปีดหลายคนเขาก็ใช้ปิกแบบธรรมดาแบบบางเรียบอย่างสตีฟไวน์อย่างโจซัตไทนี่อย่างพอลกิลเบิร์ตอย่างเงี้ยอิงวี่อย่างเงี้ยก็นั่นมันเป็นความถนัดของเขาความที่ว่าเขาฝึกมาอย่างนั้นดังนั้นถ้าจะฝึกผมก็แนะนำให้ลองหาปิกที่มันมีตัวหนังสือมีอะไรขึ้นมาว่าจะได้สากนิ้วหน่อยแล้ว
ส่วนของพริกที่จะดีโดนสายเนี่ยมันต้องเป็นส่วนปลายเท่านั้นให้มันโดนปลายที่สุดตอนแรกมันอาจจะมีพลาดบ้างที่มันดีไม่ถูกเพราะเราจะไปโฟกัสที่ปลายซะเยอะใช่ไหมก็คือด้วยความที่มันสปีดเนี่ยมันจะต้องปั่นสลับขึ้นลงอย่างเร็วเนี่ยถ้าเราไปทิ้งปลายพริกลงไปบนสายเยอะๆเนี่ยมันจะติดขัดผมจะลองสาธิตการทิ้งพริกลงไปเยอะๆอันนี้ผมทิ้งลงไปเยอะมากนะถ้าอยู่ใกล้ๆมันจะเห็นถูกไหมทิ้งไปเยอะมันจะไม่คล่องตัวมันจะติดขัดดังนั้นให้มันโดนปลายพริกให้มากที่สุดน้ำเก๊กฮวยซื้อร้านไหนวะเนี่ยรสชาติชุ่มคอดียังก็ส่วนสุดท้ายแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการเล่นสปีดพิกกิ้งก็คือความสัมพันธ์ของมือทั้งสองข้างก็พูดในแง่ของทฤษฎีมันอาจจะพูดง่ายนิดนึงแต่จะว่ากันเรื่องของปฏิบัติเนี่ยนักเรียนที่มาเรียนกับผมหลายท่านเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะสปีดได้ดังใจหมายใจหวังสักเท่าไหร่มันต้องใช้เวลาแล้วก็การฝึกฝนที่นานพอสมควรดังนั้นความสัมพันธ์ของมือเนี่ยถ้ามือขวามันเร็วมือซ้ายมันเคลื่อนไม่ทันจบข่าวหรือมือซ้ายมันเร็วแต่มือขวาดีดช้าก็จบกันหรือมือซ้ายเล่นสาย1มือขวาไปเผลอดีดสาย2ก็จบดังนั้นแบบฝึกที่จะทำให้การเล่น2มือมันสัมพันธ์กันเนี่ยอาจจะเป็นแบบฝึกโครมาติกหรือว่าฝึกลิกการฝึกนิ้วต่างๆไปดีสลับขึ้นลงเนี่ยจากช้าๆตอนนั้นก็ฝึกกับเมโทรนอมก็เป็นแบบฝึกไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแบบฝึกนั่นแหละเนาะแต่มันจะไม่มีลิกไม่มีแบบฝึกหัดมาให้แต่เป็นทริปแรกของปีก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเพื่อนกีตาร์ทุกคนก็ข้อมูลข่าวสารอะไรที่แจ้งไว้ก็คงจะค่อยๆเป็นไปตามนั้นคิดว่าก็จะเป็นไปตามสเต็ปที่ได้วางไว้ส่วนใครที่จะฝึกกีตาร์อยู่ก็ขอให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการฝึกอย่าเล่นแบบเปื่อยไม่ใช่เล่นกีตาร์อย่างเดียวทุกอย่างทำอย่างอื่นทุกอย่างเนี่ยก็ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีไฟจะมีพลังในการที่จะไปตรงนั้นอย่างสม่ำเสมอนะฮะโอเคทริปสปีดพิกกิ้งเอาไปฝึกกัน